รู้หรือไม่ว่าการวางแผนจะทำให้งานเราก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับผม Check the mic and make sure it sound right boys สวัสดีครับผมหนุ่มเองนะครับผมจากช่องหนุ่ม EDT นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโปรดักชันนะครับนั่นคือการแบ่งสัดส่วนนะครับของทีมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานแล้วก็หลังการทำงานนะครับซึ่ง3ส่วนที่ผมจะพูดวันนี้นะครับนั่นคือ 1. ครับขั้นตอนในการ pre-production นะครับส่วนที่2ก็คือส่วน production นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ post-production นะครับผมซึ่ง3ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับจะทำให้งานของเราเนี่ยราบรื่นแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมเราจะมาพูดกันในส่วนของ pre-production กันก่อนนะครับยกตัวอย่างทำความเข้าใจแบบง่ายที่สุดนะครับเปรียบเสมือนการทำอาหารครับ pre-production คือการเตรียมวัตถุดิบหรือว่าคิดเมนูคิดส่วนผสมที่จะนำไปประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารนะครับวงการภาพยนตร์วงการแอนิเมชันหรือว่าเพลงอะไรแบบนี้นะครับ MV ก็จะพูดได้ว่าในส่วนนี้นะครับจะเป็นการคิดหัวข้อนะครับคิดหัวข้อชื่อเรื่องกำหนดตัวละครหรือว่าจะเป็นการเขียนบททำสตอรี่ไลน์สตอรี่บอร์ดหรือว่าการเขียนสคริปต์ทิศทางของสิ่งที่เราจะทำในขั้นต่อไปนะครับนั่นก็คือขั้นโปรดักชันนะครับโอเคง่ายที่สุดแค่นี้เลยส่วนขั้นที่2ก็คือโปรดักชันครับโปรดักชันหลายๆคนอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยมากๆนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดก็คือโปรดักชันก็คือขั้นตอนของการลงมือทำนะครับเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบแล้วนะครับเราก็นำมาประกอบอาหารตามที่เราได้คิดหัวข้อเอาไว้ตรงพรีโปรดักชันนะครับสมมติว่าเราจะทำผัดกะเพราใช่ไหมฮะเราก็เตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยใช่ไหมส่วนในขั้นตอนของโปรดักชันเนี่ยเราก็นำวัตถุดิบนั้นนะฮะมาประกอบอาหารนะครับก็ทำให้สำเร็จลุล่วงตามที่พรีโปรดักชันเราคิดเอาไว้นะครับหรือว่าวางแผนเอาไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับคือโพสต์โปรดักชันนะครับขั้นตอนในส่วนของโพสต์โปรดักชันนะครับในวงการศิลปินหรือว่าวงการการตัดต่อวิดีโออะไรก็ตามนะครับโพสต์โปรดักชันเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญเอาจริงๆคือใน3ส่วนนี้ทุกคนมีความสำคัญหมดนะครับถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจจะทำให้ผลงานของเรานะครับไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับผมในส่วนของโพสต์โปรดักชันนะครับถ้าเปรียบกับการทำอาหารนะครับก็คือเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบแล้วเราทำแล้วนะครับทำแล้วทำไปสักพักเนี่ยลองชิมดูตรงนี้มันยังขาดเค็มขาดหวานใช่ไหมครับเราก็จัดการครับเพิ่มความเค็มความหวานเข้าไปนะครับนั่นคือการมาแต่งเติมหรือว่ามาประติดประต่อนะครับในส่วนของโปรดักชันที่เราลงมือทำมาเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้เรื่องราวได้ดำเนินต่อไปแบบที่เราคาดหวังเอาไว้ครับแล้วก็เพื่อความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งขั้นตอนของโพสต์โปรดักชันก็คือแก้ไขครับจุดที่มันผิดพลาดใช่ไหมเหมือนประมาณว่าถ้าเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับถ่ายวิดีโอหนึ่งเนี่ยแล้วมันเกิดรู้สึกว่าช็อตนี้มันไม่ได้วะมันไม่สวยแสงมันไม่ได้อะไรแบบนี้ครับขั้นตอนของโพสต์โปรดักชันนะครับก็จะซัดทอดกลับมานะครับอาจจะเป็นขั้นพรีโปรดักชันนะครับเอาลองมาเขียนดูใหม่ว่าเอ้ยตรงนี้มันจะแก้ยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ลงมือมาทำตรงโปรดักชันกันต่อไปนะครับผม3ส่วนง่ายๆนะครับที่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งหลายๆคนในวงการเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมซึ่งผมก็มาอธิบายให้คนที่แบบไม่เข้าใจนะครับว่าในการทำผลงานหนึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงไหนก็ตามนะครับย่อมมีขั้นตอน3ขั้นตอนหรือว่า3ส่วนที่แบ่งกันชัดเจนแล้วก็ทำให้งานเนี่ยราบรื่นแล้วเป็นไปตามแผนมากที่สุดนะครับฝากไว้3คำง่ายๆแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับมีอยู่3ขั้นตอนใช่ไหมครับมี3ส่วน P Pro แล้วก็ Code นะครับ3ส่วนนี้คิดง่ายๆนะครับส่วนแรกนะครับคือการคิดครับผมส่วนที่2นะครับคือการทำส่วนที่3คือการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าการตรวจทานนะครับเมื่อ3ส่วนนี้นะครับมารวมกันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายนะครับที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างหรือว่าอาจจะฟังไม่รู้เรื่องยกตัวอย่างมั่วอะไรแบบนี้ครับก็ขออภัยมานั้นที่นี้ด้วยนะครับผมหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมจะคอมเมนต์นะครับก็ถ้าใครนะครับชอบก็ฝากด้วยละกันนะฮะต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับหรือว่าต้องการให้ทำคลิปอะไรแบบไหนยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับพร้อมน้อมรับทุกคำติชมนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับ stay safe นะครับปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผม